ผู้ที่มีส่วนในด้านกฎหมายไอทีจับตามองอินสตาแกรมเขาแล้วนะคะถือว่าเขาเป็นฝ่ายยุยงเป็นฝ่ายส่งเสริมให้คนอื่นเข้ามาละเมิดติดเรามาทำลายชื่อเสียงเราถ้าเขายังไม่หยุดไม่ออกมาขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนหนุนแอ r เ s สในตารางแน่นอนอค่ะฝากไปบอกด้วยนะคะ ตัวแม่ตัวมามาละจ้าสำหรับคุณเปิ้ลไอรินนะคะทีล่าสุดเนี่ยก็ได้ให้มาสัมภาษณ์นะคะว่าขอโหสิกรรมให้คุณใบเตยสุธีวันค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงทราบกันดีนะควว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยกินเส้นกันนค่ะหลังจากมีปมดราม,ม่าเนี่ยมานานกว่า9ปีค่ะปมหึงหวงดีเจแมนนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะคุณเปิ้ลไอรินเนี่ยก็ออกมาบอกว่าขอล้างคำสาปแช่งค่ะไม่ได้อยากแช่งใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็ขอโหสิกรรมค่ะ เรียกได้ว่าเป็นข่าวประเด็นร้อนนะคะบนโลกออนไลน์อยู่ในขณะดนี้ค่ะเรื่องของคุณใบเตยสุทธิวันและดีเจแมนนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยได้ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำค่ะในคดีร่วมกันช่อโกงแชร์ฟอเ e ็กทีดีนะคะอีกทั้งศาลเนี่ยก็ยังไม่ให้ประกันตัวค่ะไม่เท่านั้นหนะ้าคนในโซเชียลเนี่ยต่างือฮาเมื่อมีผู้ใช้งานทิกต o อกรายหนึ่งค่ะแชร์คลิปที่คุณเปิ้ลไอรินเนี่ยเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในอดีตเมื่อเก้าปีที่แล้วนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยได้พูดถึงคุณใบเตยค่ะ โดยผู้ใช้ t ทิกตอกนะคะได้โพสคลิปสัมภาษณ์คุณเปิ้ลไอริน9ปีก่อนค่ะพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเปิ้ลไอรินเปิ้ลฟังแล้วรวยเงินเท่านั้นที่นอกเอวิติงและระบุข้อความในคลิปว่าตำนานอิสตำนานโดยภายในคลิปนะคะเปิ้ลได้ออกมาพูดว่าถ้าเขายังไม่หยุดไม่ออกมาขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนกอดแอมเมสในตารางแน่นอนค่ะฝากไปบอกเขาด้วยนะคะจากนั้นค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะคะ บางคนก็บอกว่าแม่เปิ้ลเนี่ยทำนายอนาคตค่ะนางเป็นคนถือสักปากถือศีลน,นะนอนหนุนแอมเมสในตารางแรงมากตอนนั้นคนให้ค่าเปิ้ลน้อยมากเพราะเป็นดาราไม่ค่อยดังแต่ตอนนี้ชอบนางมากเชียร์นางมาตลอดจนวันนี้ทํางไมเห็นแล้วว่านางดังกว่าคนนั้นแล้วตอนนั้นฉันอยู่ข้างเปิ้ลแม่เปิ้ลผู้มาก่อนการ สำหรับปมบาดหมางนะคะเมื่อ9ปีก่อนเนี่ยระหว่างคุณเปิ้ลไอรินกับคุณใบเตยมาจากปมมือห่วงดีเจแมนค่ะที่ดีเจแมนได้เล่นฉากเลิฟซีนกับคุณเปิ้ลไอรินนะคะแบบดุเดือดจนขนาดที่ว่ามีข่าวเมาว่าใบเตยเนี่ยสั่งตัดฉากเลิฟซีนบางส่วนออกเลยค่ะ ต่อมาะค,ะคุณเปิลไอรินเนี่ยออกมาเผยว่าจบซีนดังกล่าวฝ่ายชายขอหลับนอนด้วยถึง3ครั้งค่ะซึ่งดีเจแมนนะคะก็ได้ออกมายอมรับว่าพูดขอหลับนอนจริงแต่แค่พูดเล่นด้านแฟนสาวใบเตยเนี่ยก็มีการโพสแขวะสาวเปิลค่ะบนโลกโซเชียลจนเป็นที่มาของประโยคเด็ดนะคะไม่ขอโทษได้ไปนอนหนุนแอ์เมสในตารางนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะคุณเปิลไอรินเนี่ยก็ได้ออกมาเผยกับทีมข่าวอมรินนะคะว่า เปิ้ลเนี่ยเคยไปแช่งเขามากกว่ามัง้งเปิ้ลว่านะไม่ว่าเปิ้ลจะแช่งใครก็ตามเปิ้ลอยากเอาหสิก,กรรมมากกว่าเพราะทามมิ่งนั้นเปิ้ลค่อนข้างอ่อนแอพอสมควรส่วนตัวเราไม่ชอบเห็นใครซ้ำเติมใครแล้วเปิ้ลไม่อยากเป็นคนแบบนั้นด้วยถ้าย้อนกลับไปได้เราก็จะไม่เลือกแช่งใครทั้งสิน้นอยากเอาหสิกกรรมให้ทุกคนค่ะ